รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปคุยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเอ๋กำลังคุยกับป้ากิมอยู่ค่ะชีวิตของป้ากิมเนี่ยนะคะต้องต่อสู้คนเดียวตลอดเลยค่ะแต่ว่าป้าเนี่ยมีความอดทนแล้วก็ไม่ย่อท้อด้วยค่ะจริงไหมคะป้าคะก็มีบ้างนะคะเรื่องย่อๆท้อๆเนี่ยค่ะป้าเนี่ยคะมีเรื่องย่อท้อด้วยค่ะแล้วเรื่องอะไรที่ป้าท้อคะก็เรื่องที่ป้าจะหาพ่อพันธุ์มาทำพันธุ์ที่ดีๆค่ะลูกหายากเหลือเกินทำป้าหมดตัวป้าก็ช้ำใจกับทั้งบัดนี้ค่ะลูกโอ้ยป้าคะเรื่องผู้ชายอ่ะเอาไว้คุยหลังไมค์ค่ะแล้วอีกอย่างเรื่องทำพันธุ์อะไรเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยสุภาพค่ะแล้วเอกก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยค่ะป้าอ๋อลูกเอกค่ะลูกเอกเข้าใจป้าผิดแล้วล่ะค่ะอ้าวเข้าใจผิดยังไงคะป้ากำลังจะคุยเรื่องพ่อพันกุ้งกุลาดำอะค่ะโถ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 เรื่องพันกุ้งกุลาดำเหรอคะป้าเล่นมุกนี้เลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอจัดให้ค่ะตอนนี้นะคะทางสวทช.โดยไบโอเทคเนี่ยเขามีการพัฒนาสายพันกุ้งกุลาดำแล้วนะคะพัฒนาเป็นยังไงรู้ไหมคะป้าพัฒนาให้ตัวโตแข็งแรงทนทานต่อโรคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเพียงพอกับความต้องการของคนเลี้ยงกุ้งเลยค่ะป้าโอ้ดีค่ะลูกนี้ป้าอยากรู้รายละเอียดไหมคะอยากรู้ค่ะอยากรู้รายละเอียดถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไปชมค่ะและที่แรกที่เราจะไปกันนั้นนะคะก็คือที่ไบโอเทคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงไบโอเทคแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปพูดคุยกับพี่รุ่งทิพย์ควันเทียนนะคะถึงเรื่องของโครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจเรื่องกุ้งเหรอคะสนใจค่ะกำลังสนใจเรื่องของโครงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งนะคะแล้วก็พอดีนัดกับคุณรุ่งทิพย์ไว้ค่ะพี่เองค่ะพี่รุ่งทิพย์บอกค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ้โหจุดได้ลำฟังดีเลยค่ะพี่รุ่งทิพย์คะพอดีรู้มาว่ากุ้งในบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยแต่ว่ากุ้งที่เกษตรกรไทยของเรานิยมเลี้ยงมากที่สุดเนี่ยคือกุ้งประเภทไหนคะตอนนี้เนี่ยเกษตรกรไทยก็เลี้ยงกุ้งขาวเป็นหลักนะคะทำไมถึงนิยมเลี้ยงกุ้งขาวมากอะจริงๆก็เป็นเพราะความง่ายนะคะแต่ว่ากุ้งขาวเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศไม่ใช่พันธุ์กุ้งของบ้านเราใช่ค่ะก็ต้องนำเข้ามาและอย่างกุ้งของบ้านเราแท้ๆเลยเนี่ยกุ้งบ้านเราแท้ๆเลยก็คือกุ้งกุลาดำนะคะที่ใช่ค่ะที่ในอดีตเราก็จะเลี้ยงเป็น commercial scale เนี่ยนะคะค่ะแล้วทำไมตอนนี้คนถึงไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกุ้งกุลาดำกันมากอาจจะก็คือเป็นเพราะว่าความยากในการเลี้ยงนะคะแล้วก็การขาดแคลนของสายพันธุ์นะคะเพราะว่ากุ้งกุลาดำเนี่ยเรายังต้องใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มาจากทะเลก็ต้องไปจับมาจากทะเลกันเลยนะคะแล้วทำไมไบโอเทคเนี่ยถึงอยากจะวิจัยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์กุ้งคะจริงๆแล้วก็อาจจะเพราะว่ากุ้งกุลาดำเนี่ยมันเป็นการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญนะคะมีขนาดของอุตสาหกรรมเนี่ยเกือบแสนล้านบาทนะคะในบางปีที่เราประสบความสำเร็จมากๆนะคะแล้วกระบวนการในการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยต้องทำยังไงคะอ๋อถ้าจะพูดถึงกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์เดี๋ยวจะเรื่องยาวเดี๋ยวเราเชิญไปฟังรายละเอียดทางนู้นดีกว่าโอ้ยดีเลยค่ะเรื่องยาวเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวให้เพื่อนทิพย์นำเลยค่ะค่ะโอเคอันนี้ข้อมูลที่พี่เตรียมไว้เชิญน้องเอ๋นั่งก่อนนะคะกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำนั้นเริ่มแรกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งจะได้มาจากธรรมชาตินั่นก็คือต้องออกไปจับกุ้งกลางทะเลลึกกันเลยล่ะครับได้กุ้งมาแล้วก็จะส่งต่อไปที่ศูนย์กักกันสัตว์น้ำที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่จะทำหน้าที่ตรวจโรคกุ้งที่ติดมาจากทะเลตรวจจนได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งที่ปราศจากโรคและแข็งแรงจึงนำไปผสมพันธุ์กันจนได้ลูกกุ้งมาแล้วส่งต่อไปยังศูนย์วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งที่นี่จะทำการทดสอบพันธุกรรมและทดลองผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันจนให้แน่ใจว่าลูกกุ้งที่ได้มานั้นเป็นลูกกุ้งสายพันธุ์ที่ดี
นั่นคือมีสุขภาพแข็งแรงโตไวและทนต่อโรคจากนั้นส่งสายพันธุ์กุ้งที่ได้มาไปให้เกษตรกรทดลองเลี้ยงในบ่อดินเพื่อให้แน่ใจว่าสายพันธุ์ที่ได้มาทนทานต่อโรคสามารถอยู่ในธรรมชาติต่อจากนั้นก็ส่งต่อไปยังศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดจันทบุรีณจุดนี้จะนำสายพันธุ์ที่ได้มาผสมพันธุ์เพิ่มจำนวนเพื่อที่จะกระจายลูกกุ้งสายพันธุ์ที่ดีไปยังเกษตรกรเลี้ยงกุ้งและเข้าสู่วงจรอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งกันต่อไปครับได้เห็นกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งไปแล้วเนี่ยนะคะแต่เห็นแค่ชาร์ตแบบนี้ไม่พออยากลงไปจริงๆเลยค่ะพี่ลุงทีคะค่ะก็น้องเอกก็ควรจะไปเริ่มต้นที่ควอรันทีนเซ็นเตอร์ก่อนนะคะเพื่อจะดูว่าตั้งแต่ที่พ่อแม่พันธุ์มาจากทะเลแล้วเนี่ยพอเวลาเข้าควอรันทีนเซ็นเตอร์แล้วเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะคะกว่าจะสกรีนเชื้อกว่าจะตรวจพันธุกรรมกว่าจะเลี้ยงจนได้ลูกรุ่นที่2ที่จะส่งเข้ากับ NBC หลังจากนี้ก็จะเป็นรายละเอียดก็ไปที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปพบกับอาจารย์สุวิทย์เลยค่ะอาจารย์สุวิทย์รออยู่ที่นั่นแล้วค่ะเฮ้ยดีจังเลยค่ะอาจารย์สุวิทย์จะให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของขอบคุณพี่ลุงสิทธิ์มากค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งตอนนี้นะคะเอ๋มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะและอย่างที่บอกไว้นะคะว่าการที่เราจะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยเราต้องหาพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากธรรมชาติก็คือจากทะเลลึกนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปตามหาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกันค่ะเรือมารอรับแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะไปออกทะเลด้วยกันครับไปตามล่าหาแม่พันธุ์กุ้งกันไปได้เลยใช่ไหมครับเชิญนะไปได้เลยฮะพี่ป้อมเดี๋ยวไปออกทะเลไกลหน่อยแล้วกันเนาะมันต้องไปมันต้องออกไปออกมาสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงกว่าจะถึงแนวรากแม่พันธุ์คือเป็นเขตแนวน้ำลึกฮะครับผมถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันตอนนี้นะคะเราก็เดินทางออกทะเลกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะดูแหล่งที่สามารถที่จะลงอวนนะคะแล้วก็เพื่อหาพ่อแม่พันธุ์ได้ค่ะอุ้ยปลากระโดดครับนี่เราก็ได้ปล่อยอวนมาแล้วครับผมได้ปล่อยอวนที่จะลากแม่พันธุ์กุ้งถึงแนวเขตแล้วตอนนี้คิดว่าคาดว่าน่าจะได้แม่พันธุ์ตรงบริเวณนี้พี่ป้อมแล้วพี่ป้อมทะเลโอ้โหของเรานี่ใหญ่มากพี่ป้อมรู้ได้ไงว่าจะต้องลงอวนตรงเนี้ยก็คาดว่าน่าจะได้แม่พันธุ์กุ้งหน้าบริเวณแนวนี้ไงมันก็เคยลากได้กันอยู่แนวนี้ได้แม่พันธุ์แล้วก็เป็นแนวรอยเก่าที่เรามาตั้งแต่ไว้บนGPSเราไว้ไงครับว่าแนวนี้เจอเราเคยได้กุ้งอยู่อ๋อเราเคยมาลากแล้วครับมาลากแล้วก็ได้ตรงนี้แล้วก็เลยมาซ้ำอีกทีนึงตรงนี้นะคะได้เวลายังพี่ได้แล้วครับนี่ใกล้จะ4ชั่วโมงแล้วคิดว่าเนี่ยเราจะกู้อวนขึ้นมาแล้วฮะครับผมได้เวลาแล้วอวนต้องทำยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะดึงอวนขึ้นมาด้านข้างนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาวินตัวนี้ดึงอวนขึ้นมาต้องใช้เพราะน้ำหมักมันเยอะต้องใช้ตัวนี้ดึงโรคดึงขึ้นมาครับผมอย่างนั้นดีกว่าเราลุยเลยดีไหมเอาเลยงั้นโอเคโอเคลุยเลยไตไตเอาอวนขึ้นเลยไตขึ้นเลยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันได้รอรถของแถมตอนนี้ดำไปหมดเลยค่ะโดนปลาหมึกดีด
ได้เยอะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8ครับ10กว่าตัวครับเยอะมากเลยค่ะครับแล้วเราจะดูยังไงครับพี่ว่าตัวไหนเนี่ยสามารถเอาพันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ครับดูลักษณะตัวที่มันสมบูรณ์ดูโครงสร้างมันฮะน่ะตัวดูรูปร่างของมันครับผมเหมือนกับว่าจะส่งนางงามประกวดแล้วก็ต้องดูรูปร่างก่อนใช่มั้ยพี่ว่าตัวไหนแข็งแรงครับยังไงจับไม่ค่อยอยู่ครับพี่มันแข็งแรงมากเลยเนี่ยเราดูพวกหนวดมันสมบูรณ์นะหนวดสมบูรณ์คือว่าต้องยาวไม่ขาดนะไม่ขาดครับผมแล้วก็ดูลูกตามันดูลูกตาเป็นยังไงครับพี่โอ้ลูกตาใสอะลูกตาต้องใสครับผมแล้วก็อวัยวะเพศต้องสมบูรณ์นะอวัยวะเพศสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์มันจะเป็นยังไงครับพี่มันจะดำอะตอนนี้นะคะแล้วก็ได้พ่อแม่พันกุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือพาไปตรวจโรคที่ศูนย์กักกันโรคค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยพี่ป้อมปัจจุบันประชากรกุ้งกุลาดำในประเทศไทยมีแหล่งที่อยู่2ที่ด้วยกันครับนั่นคือฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทยปัจจุบันเนี่ยประชากรกุ้งกุลาดำในบ้านเรามี2แหล่งใหญ่ๆที่ทางฝั่งตะวันออกแถวจังหวัดตราดอันนึงกับสตูลตรังอันนึงนะครับซึ่งทั้ง2แหล่งเนี่ยยังเป็น2แหล่งที่ยังใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เป็น2แหล่งที่แยกกันโดยสิ้นเชิงตอนนี้ทั้งนี้พบว่ากุ้งจาก2แห่งมีสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายสูงและมีลักษณะทางพันธุกรรมที่จะถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งนั่นแสดงว่ามีศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ก็อยู่ที่ลักษณะที่เราจะปรับปรุงนะครับอย่างตอนนี้ถ้าพูดจริงๆลักษณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจก็คือเรื่องของอัตราการเติบโตนะครับทำยังไงจะเลี้ยงกุ้ง150วันให้ได้ประมาณสัก30หรือ25ตัวกิโลอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของอัตรารอดหรือความสามารถในการต้านทานโรคนะซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่โชคดีคือหมายความว่ากุ้งที่โตเร็วเนี่ยนะครับก็ยังมีความสามารถในการต้านทานโรคได้ดีแต่ว่าทั้งใดก็ตามยังต้องมีการศึกษานะฮะเฮ้ยถึงแล้วพี่ป้อมคะที่นี่ใช่ไหมพี่เราจะเอากุ้งมาตรวจโรคครับผมครับนี่เป็นศูนย์วันทีนะครับตรวจโรคกุ้งที่นี่ฮะครับผมเชิญนะดร.สุวิทย์ดูแลโครงการชนิดอยู่ฮะครับครับขอให้อาจารย์อยู่พอดีเลยฮะครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์ครับกุ้งในธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันติดโรคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในโครงการวิจัยเราก็เลยพยายามที่จะกำจัดโรคให้หมดก่อนที่จะส่งไปส่งพันธุ์กุ้งไปที่ชัยยาอีกศูนย์หนึ่งของโครงการนะครับค่ะดังนั้นเริ่มต้นก็คือเราเอาพ่อแม่พันธุ์มาแล้วมาตัดขาค่ะแล้วก็เอาไปตรวจโรคแล้วก็ตรวจพันธุกรรมนะครับดังนั้นขั้นแรกก็คือเดี๋ยวจะเอากุ้งที่ได้มาเนี่ยครับเข้าไปข้างในแล้วก็ทำการตัดขาครับนะกุ้งไปค่ะพี่งั้นเดี๋ยวไปเอากุ้งกันเลยค่ะนี่แม่พันธุ์ของเราแม่และพ่อพันธุ์ครับผมค่ะอันนี้ใส่ถังได้เลยไหมครับครับผมคุณมาให้แล้วครับผมคุณไปให้จ่าตรวจโรคฮะโอ้โหเดี๋ยวจ่าเราเอาเข้าห้องตรวจโรคก่อนใช่ไหมครับผมพี่ป้อมคะครับผมขอบคุณพี่ป้อมมากเลยวันนี้ที่พาลงทะเลนะแล้วก็จับพ่อแม่พันธุ์กุ้งมาได้ด้วยเผื่อเราจะได้ขยายพันธุ์แล้วก็พัฒนาพันธุ์กุ้งต่อไปได้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ป้อมมากเลยค่ะพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเอ็ดต้องรีบไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปตามกุ้งไปตรวจโรคก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหลังมาทะเลอย่าลืมพาเอาที่ทะเลอีกนะยินดีครับยินดีมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะเอาเข้าไปได้เลยไหมคะอ๋อไม่ได้ครับคือเนื่องจากว่าในนี้เป็นระบบปลอดโรคเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอาเข้าไปเนี่ยคนที่เข้าไปนะครับจะต้องเปลี่ยนรองเท้า
นะครับแล้วก็ทำความสะอาดมือก่อนน้ำแดงๆนี้ครับใช่เป็นน้ำฆ่าเชื้อครับโอเคค่ะครับต้องเปลี่ยนรองเท้าใส่รองเท้านี้ก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยฆ่าเชื้อโรคครับแล้วก็จุ่มๆหน่อยใช่ไหมคะแต่รองเท้านี้สะอาดอยู่แล้วล่ะครับสะอาดกว่าตัวเราตอนนี้อีกมั้งค่ะครับแล้วเราก็เอาเข้าไปได้เลยเอากุ้งมาถึงต้องทำยังไงคะเดี๋ยวต้องฆ่าเชื้อที่ตัวกุ้งก่อนนะครับฆ่าเชื้อแบบไหนคะแบบที่เราเอาเท้าจุ่มน้ำยาเมื่อกี้ป่ะคะเป็นน้ำยาคนละตัวกันครับอันนี้ก็จะใช้ฟอร์มาลีนความเข้มข้น100 ppm นะครับแล้วก็แค่จุ่มเฉยๆแล้วก็เอาขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ก็ทำเลยนะครับก่อนที่จะนำกุ้งมาตัดขานั้นขั้นแรกต้องนำกุ้งมาแช่ฟอร์มาลีนก่อนครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามลำตัวออกให้หมดจากนั้นจึงไปปล่อยในน้ำตามปกติแล้วจึงมาเลือกกุ้งที่มีสุขภาพดีนำมาตัดขาเพื่อที่จะนำไปตรวจเชื้อโรคต่อไปครับโอ้โหห้องนี้เย็นเลยนะคะห้องนี้นะครับเราจะทำการสกัด DNA นะครับแล้วก็ RNA แล้วก็เราตรวจโรคกุ้งที่นี่ครับตรวจโรคกุ้งที่นี่เลยนะคะครับอันนี้เราก็ต้องเอาขากุ้งใช่ครับเนี่ยเอาขากุ้งมาให้พนักงานของศูนย์กักกันโรคเนี่ยครับตรวจโรคนะครับดีเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตรวจได้หน่อยนะคะตรวจตรงไหนเลยคะตรวจเองได้เลยเหรอคะเดี๋ยวเขาจะเอาตัวอย่างเนี่ยครับไปสกัด DNA กับ RNA ในตู้นี้ครับอ๋อค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเดี๋ยวช่วยถือไปก่อนได้นะครับอันนี้เอาตัวอย่างไปเลยสำหรับการตรวจเชื้อโรคนั้นต้องนำขาที่ตัดมาแล้วไปตัดแบ่งเป็น2ส่วนแล้วจากนั้นนำแต่ละส่วนไปตรวจโรคโดยชิ้นส่วนที่1ใช้ในการตรวจเชื้อจาก DNA และชิ้นส่วนที่2ใช้ในการตรวจเชื้อจาก RNA เอาละค่ะและขากุ้งที่เราเอามาเนี่ยนะคะก็ผ่านการตรวจโรคแล้วและไม่พบว่าเป็นโรคอะไรค่ะนั่นหมายความว่ากุ้งที่เราจับมาจากทะเลลึกเนี่ยไม่ติดโรคมาค่ะดังนั้นนะคะไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งจากทะเลแล้วขั้นตอนแรกก็จะทำการตรวจโรค ก่อนจากนั้นนำไปผสมพันธุ์ให้ได้ลูกรุ่นที่1เลี้ยงจนถึงอายุอนุบาล P15 นั่นก็คือลูกกุ้งที่มีความยาวประมาณ1เซนติเมตรเพื่อที่จะเป็นลูกทดลองรุ่นที่1ลูกกุ้งรุ่นนี้จะถูกเลี้ยงไปอีกประมาณ12เดือนเพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2จากนั้นก็คัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นที่2ที่สมบูรณ์มาผสมพันธุ์กันให้ได้ลูกกุ้งรุ่นที่2เลี้ยงจนถึงอายุอนุบาล P15 อีกครั้งจากนั้นลูกกุ้งรุ่นที่2นี้จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมระยะเวลาทั้งหมดประมาณ18เดือนครับอันนี้กุ้งที่เราพร้อมที่จะแพ็คส่งไปให้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาน้องคะนี่น้องกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้นะครับเขากำลังที่จะตวงกุ้งนะครับแล้วก็จะมีช้อนสำหรับตวงกุ้งใส่ในถุงนะครับน้องชื่ออะไรคะชื่อสาธิตครับน้องสาธิตเดี๋ยวน้องสาธิตจะสาธิตการตัดกุ้งให้ดูนี่ทำอะไรอยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะเนี่ยตอนนี้กำลังจะแพ็คกุ้งนะครับใส่ถุงเพื่อแยกให้กุ้งมีความไม่หนาแน่นมากเกินไปเพื่อเตรียมจะส่งไปยังเชียงรายอันนี้หนาแน่เป็นกุ้งเต้นเลยนะคะเนี่ยครับยังไงถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมต้องไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยานะครับต้องไปหาใครอาจารย์ต้องไปคุยกับอาจารย์บุญเสริมครับดีเลยค่ะจะได้ตามกุ้งไปดูเนาะว่าไปอยู่ที่นู้นแล้วเนี่ยเขาต้องทำไงกับกุ้งกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณน้องสาธิตมากๆเลยนะคะที่มาสาธิตวิธีการแพ็คกุ้งกุลาดำให้ดูขอบคุณมากค่ะและขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่พาไปดูขั้นตอนของการตรวจโรคต่างๆของกุ้งกุลาดำค่ะได้รับความรู้เยอะแยะเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับโอเคครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปดูนะคะว่ากุ้งเล็กๆเหล่านี้เมื่อไปถึงที่ศูนย์แห่งนี้แล้วเขาต้องทำอะไรกันต่อค่ะ
กว่าที่กุ้งกุลาดำจะเดินทางมาถึงมือเกษตรกรนะคะไม่คิดเลยค่ะว่าจะต้องเดินทางไกลกันขนาดนี้และตอนนี้นะคะเอ๋นะคะก็มาถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะและเมื่อเรามาถึงที่แห่งนี้นี่นะคะเขาต้องทำอะไรกับกุ้งกุลาดำตัวเล็กๆต่อนั้นต้องไปถามอาจารย์บุญเสริมซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์แห่งนี้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปหาอาจารย์บุญเสริมด้วยกันค่ะไปค่ะอาจารย์บุญเสริมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยว่าบทบาทหน้าที่นะคะของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งแห่งนี้ค่ะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะศูนย์เนี่ยชื่อว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งใช่ไหมฮะเพราะหน้าที่ของเราก็คือว่าเอาสายพันธุ์กุ้งต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงให้มันโตเร็วขึ้นนะแข็งแรงขึ้นแล้วก็เก็บรักษาสายพันธุ์ต่างๆนี้ไว้เพื่อที่จะส่งสายพันธุ์ที่ดีๆเนี่ยให้เกษตรกรสั้นๆอย่างนั้นนะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเมื่อวานนี้เอกไปที่ศูนย์กักกันโรคมาแล้วที่นั่นเนี่ยนะคะเขาก็กำลังจะส่งลูกกุ้งตัวเล็กๆหลายพันตัวมาถึงที่นี่อะค่ะแล้วเมื่อลูกกุ้งเหล่านี้มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจะต้องทำอะไรต่อคะอ๋อเราก็มาเลี้ยงต่อนะเราเลี้ยงในระบบปลอดภัยนะฮะคือเราเรียกว่า biosecurity นะคือปลอดโรคทุกอย่างเลยที่นี่แล้วก็เลี้ยงต่อเป็นเวลา1ปีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้มันเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ไปผสมกันต่ออ๋อแล้วตอนนี้นะคะลูกกุ้งเหล่านั้นเนี่ยก็มาถึงที่นี่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอย่างนั้นเนี่ยอยากจะเห็นจังเลยค่ะห่างหายจากกันไปหลายชั่วโมงเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์พาไปดูได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับทางไหนคะครับทางนี้ครับทางนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปดูในพื้นที่เพาะพันธุ์กุ้งนั้นเราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและฉีดแอลกอฮอล์ที่มือจนถึงแขนครับทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เชื้อโรคติดตัวเราเข้าไปด้วยครับอาจารย์คะลูกกุ้งจากศูนย์กักกันโรคนี้อยู่บ่อไหนคะเนี่ยดูจากตรงนี้นี่มีหลายบ่อมากเลยอะค่ะครับเรามีทั้งหมด32บ่อนะฮะแต่ละบ่อนี่ก็เป็นบ่อคอนกรีตก็กว้าง5เมตรยาว5เมตรลึกประมาณสัก1เมตรค่ะกุ้งที่มานี่ก็จะอยู่ในบ่อนี้นะครับอยู่ในบ่อนี้เหรอคะอยู่ในบ่อนี้อุ้ยตัวเล็กกระจิ๊ดลิดมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าบ้านเดิมเนี่ยขนาดประมาณนี้ค่ะยังเล็กๆอยู่แต่พอมาอยู่นี่อยู่บ้านใหม่บ่อใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยหลังจากที่ศูนย์วิจัยพัฒนาสายพันธุ์ได้ลูกกุ้งรุ่นอายุ P15 จากศูนย์กักกันโรคแล้วก็นำไปเลี้ยงต่อให้ได้น้ำหนักประมาณ1กรัมจากนั้นก็จะฉีดสีเข้าไปในตัวกุ้งการฉีดสีเข้าไปในตัวกุ้งนั้นก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกกุ้งตัวไหนมาจากครอบครัวใดหรือการแบ่งแยกครอบครัวนั่นเองครับส่วนสีที่ฉีดลงไป1สีเท่ากับ1ครอบครัวจากนั้นก็นำลูกกุ้งที่ฉีดสีแล้วมาเลี้ยงในบ่อใหญ่รวมกันครับกำลังฉีดกันอยู่เลยเหรอคะเนี่ยครับใช่กำลังฉีดกันอยู่เลยอุ้ยเยอะจังเลยอันนี้มาจากครอบครัวเดียวกันหมดเลยไหมคะใช่ครับใช่แล้วอย่างวันๆนึงเนี่ยต้องฉีดประมาณกี่ตัวคะเนี่ยเป็นพันตัวเลยอะคะอาจารย์คะแล้วอย่างสีที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อมันใช่ไหมคะไม่เป็นอันตรายเลยครับนะฮะมันจะอยู่กับตัวกุ้งไปจนถึงกุ้งอายุ1ปีได้เลยไม่เป็นไรเลยจนถึงช่วงที่จะผสมพันธุ์ได้เลยนะคะแล้วอย่างวิธีการฉีดเนี่ยต้องฉีดตรงไหนของมันนะคะเราจะฉีดปล้องที่6นะฮะเป็นปล้องสุดท้ายที่ต้องฉีดปล้องสุดท้ายเพราะอะไรคะเพราะว่าปล้องนั้นนี่จะไม่อันตรายนะเนื่องจากว่าจะอยู่ไกลจากอวัยวะที่สำคัญของมันอาจารย์คะดูเขาฉีดแบบธรรมดามากเลยค่ะเจ็บไหมคะเจ็บครับแต่เราต้องใช้ระยะเวลาการฉีดน้อยที่สุดครับหมายถึงพี่เจ็บไหมคะอ๋อก็คือว่าต้องไม่ได้ฉีดตัวเองใช่ไหมคะเคยฉีดผ้าโดนตัวเองมาไม่เคยก็คือว่าพอฉีดเข้าไปเนี่ยรีบออกมาเลยครับผมใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุดอยากเห็นจังเลยว่าหลังจากที่มันยังไม่ได้ฉีดเดี๋ยวขอจับดูก่อนตัวนึงแบบนี้คือยังไม่ได้ฉีดอะไรนะคะมันก็ยังไม่มีสีอะไรเดี๋ยวขอดูตัวที่ฉีดแล้วหน่อยค่ะครับอย่างนี้นะฮะอุ้ยจะเห็นเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยใช่ครับอยู่ตรงแค่ปล้องสุดท้ายเท่านั้นเองนะคะนะฮะงั้นถ้าเกิดว่าหลังจากที่ฉีดสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องไปอยู่ที่ไหนต่อคะอาจารย์คะแล้วก็จะหลายครอบครัวเช่นอาจจะถึง10ครอบครัว20ครอบครัวเนี่ย
ปเลี้ยงรวมกันในบ่อใหญ่บ่อเดียวถึงเวลาได้ย้ายไปอยู่บ้านที่ใหญ่กว่าอีกแล้วค่ะแล้วคราวนี้ใครเป็นใครมาจากครอบครัวไหนเนี่ยเรารู้แล้วเพราะว่าสีที่บอกอยู่ตรงกล้องสุดท้ายนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูบ้านใหม่ของกุ้งที่ฉีดสีเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะคะครับโอ้โหบ้านใหม่ของกุ้งใหญ่มากเลยค่ะใช่ครับค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะอาจารย์คะอันนี้เขาเรียกว่าอาคาร BG นะฮะค่ะ BG เนี่ยย่อมาจากคำว่า Broodstock Grow Out Broodstock ก็คือพ่อแม่พันธุ์กุ้ง Grow Out ก็แปลว่าเลี้ยงให้มันขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาบ่อนี้ก็อายุกุ้งประมาณสักเท่าไหร่นะ16เดือนนะ16เดือนแล้วมีพี่เขากำลังทำอะไรอยู่อะคะเนี่ยนี่กำลังคัดเลือกดูว่าไอ้ครอบครัวไหนจะได้เอาเข้าสู่โรงเพาะฟักค่ะเอ๊ะแล้วอย่างที่เราฉีดสีไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนนี้เนี่ยตัวโตแล้วสีมันยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับอยู่เดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อนี่ไงอุ้ยสีเขียวเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับอู้อยู่ได้นานเหมือนกันเพราะว่าอันนี้อายุประมาณปีกว่าปีกว่าแล้วนะฮะอันนี้แข็งแรงมากก็พร้อมที่จะเอาเข้าให้มาออกลูกได้แล้วพอมีอายุครบที่พร้อมจะผสมพันธุ์ได้แล้วเนี่ยก็จะผสมพันธุ์ต่อไปแต่วิธีการดูว่ากุ้งตัวไหนที่จะพร้อมเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้เนี่ยอาจารย์ดูยังไงคะส่วนมากเราจะดูที่น้ำหนักตัวนะฮะถ้าอายุเกินขวบหนึ่งขึ้นไปเนี่ยปีนึงขึ้นไปเนี่ยใช้ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับหุ่นดีสวยงามดูตัวใหญ่นี่ตัวเมียตัวเมียใหญ่ใหญ่กว่าตัวผู้ตัวเมียแล้วตัวเมียต้องดูดูตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าแบบนี้แล้วก็ยังรู้ว่าดูตรงเนี้ยก็รู้ว่าเป็นตัวเมียเขาเรียกทีละกล้ำนะฮะอ๋อทีละกล้ำหรือว่าอวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของมันนะฮะต้องดูว่าเป็นสียังไงคะก็จะเป็นลักษณะเป็นสีขาวขุ่นอย่างนี้นะฮะตัวนี้เป็นลักษณะที่แข็งแรงนะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีเชื้ออสุจิเข้าไปถ้าผสมแล้วจะมีจะเห็นอสุจิอยู่ข้างในนี่ทีนึงค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นแม่พันธุ์พร้อมแล้วนี่ตัวผู้ตัวผู้ดูตรงไหนคะก็จะดูตรงนี้เหมือนกันนะจะต่างกันนะตัวผู้ดูตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเทเลกรัมของมันเหรอคะหรือว่าอันนี้ก็เรียกเพเทสมาเรียกไม่เหมือนกันเพเทสมาเป็นตัวผู้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเราเห็นเลยว่ามันจะมีลักษณะขาวขุ่นซึ่งตรงนี้เรารีดออกมานี่เป็นเชื้ออสุจิใช่เราถึงว่าอ่ะแล้วพร้อมแล้วล่ะที่จะผสมพันธุ์ได้ค่ะและเมื่อเราคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งได้แล้วเนี่ยนะคะถึงช่วงเวลาที่จะนำทั้งสองตัวเนี่ยไปผสมพันธุ์กันค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามไปดูกันต่อค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปต่อเลยนะคะได้ครับค่ะทันไปเลยค่ะห้องนี้นะฮะก็จะเป็นห้องที่พอเราได้แม่กุ้งมาจากที่บ่อที่เมื่อกี้เราไปดูแล้วเนี่ยนะเราก็จะมาเอาแม่กุ้งกับพ่อกุ้งเนี่ยมาใส่ในห้องนี้ซึ่งจะมีแท้งทั้งหมดเนี่ย10แท้งนะฮะพื้นฐานของห้องนี้ก็หมายความว่าเราจะเป็นห้องที่ทำให้แม่กุ้งเนี่ยสามารถที่ยังมีการพัฒนารังไข่แล้วก็ออกไข่ได้อันนี้ก็คือเราแยกบ่อแยกเพศไปแล้วใช่ไหมคะใช่พ่อกุ้งก็อยู่บ่อนั้นแม่กุ้งก็ยังอยู่บ่อนี้นะครับแล้วนี่น้องกำลังทำอะไรอุ้ยกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยรีดสเปิร์มกุ้งเพื่อ AI ค่ะอุ้ยมาถึงรีดเลยนะคะกำลังรีดอยู่เลย AI เนี่ยเขาเรียกว่าคือการผสมเทียมอันนั้นสเปิร์มนะฮะออกมาเลยนะครับอุ้ยนี่รีดกันแบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยเป็นถุงเลยนะฮะถุงออกมาเลยแล้วอย่างวิธีการผสมเทียมนี่ต้องทำยังไงคะอาจารย์คะวิธีทำเนี่ยเราก็จะเอาอย่างที่น้องก็ทำเนี่ยก็คือรีดเอาถุงอสุจิอันนี้2ถุงใช่ไหมฮะข้างซ้ายข้างหนึ่งข้างขวาข้างหนึ่งใช่ฮะแล้วแต่ละถุงเนี่ยมันจะมีอสุจิอยู่เนี่ยเป็น 20-30 ล้านตัวแล้วเราก็จะถุงอสุจิเนี่ยนะฮะมาใส่เข้าไปในทีละขั้นของแม่กุ้งนะครับที่เราต้องทำอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าครอบครัวไหนผสมกับครอบครัวไหนแล้วก็ไปเลือกแม่กุ้งยกตัวอย่างเช่นแม่กุ้งครอบครัวสีเขียวผสมกับพ่อกุ้งครอบครัวสีแดงเนี่ยเราจะไม่ให้มันผสมกันเองเราต้องเลือกผสมกันเองเดี๋ยวใช่ไหมคะ เดี๋ยวผสมกันเองเราก็คัดเลือกไม่ได้ดิใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้จับตัวเมียแม่กุ้งมาทำไมถึงต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคาบอะคะคือตัวเมียที่ลอกคาบเนี่ยเขาก็จะสลัดคาบเก่าทิ้งตัวเขาก็จะนิ่มอะค่ะตรงทีไรกล้ามที่เราจะใส่สเปิร์มเนี่ยเขาก็จะนิ่มแล้วก็จะใส่ได้ง่ายอาจารย์คะตามธรรมชาติของมันเวลาที่มันผสมพันธุ์กันมันก็ต้องผสมพันธุ์แบบต้องให้ตัวเมียลอกคราบก่อนใช่ตามธรรมชาติตัวเมียต้องเลือกลอกคราบก่อนแล้วตัวผู้เนี่ยก็จะรู้
ว่าตัวเมียตัวไหนลอกคราบแล้วเกี่ยววิ่งวิ่งว่ายไล่เลยนะฮะแล้วก็ผสมกันอ๋อไล่เจ้าแม่เนื้อนิ่มนั่นเองใช่ใช่พอไล่เรียบร้อยแล้วมันก็ต้องรอลอกคราบปุ๊บก็ถึงผสมพันธุ์ได้เพราะว่าตรงอวัยวะเพศจะนิ่มจะนิ่มจะไม่งั้นจะไม่ได้เลยจะแข็งหรือว่าได้ลำบากมากทีเดียวอุ้ยแล้วก็ฉีดเข้าไปเหรอคะใช่ครับเราจะเอาถุงอสุจิเนี่ยใส่เข้าไปในไซริงช์แล้วก็ฉีดโดยผ่านไซริงช์เนี่ยเข้าไปในบริเวณที่เรากล้ามตรงนี้นะฮะอ๋อแล้วก็ให้ตัวมันชื้นใช่ครับแล้วก็ราดน้ำแล้วก็ทำให้มันเข้าไปอย่างดีนะฮะหลังจากนั้นก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าได้รับเชื้ออสุจิไปแล้วนะฮะอาจารย์คะหลังจากที่เราผสมพันธุ์กุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะกี่วันมันถึงจะออกไข่คะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะหลังจากที่เราตัดปลาแล้วนะฮะแล้วก็มีการลอกคราบแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยนะฮะหลังจากการตัดปลาประมาณ 4-5 วันรังไข่ก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาค่ะเราก็จะเลือกตัวที่รังไข่เจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยถึงระยะ4เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปวางอยู่ในแท้งอีกแท้งนึงต่างหากแล้วคืนนั้นก็จะออกไข่นะฮะแล้วก็ประมาณอีก 12-13 ชั่วโมงแล้วจากนั้นเนี่ยไข่ก็จะฟักเป็นลูกกุ้งเป็นตัวขึ้นมาแล้วเมื่อมันออกไข่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องทำยังไงต่อคะพอออกไข่เสร็จแล้วฟักเป็นตัวแล้วนะฮะเราก็จะไปเลี้ยงต่อนะอีกประมาณ 23-25 วันให้เป็นกุ้ง P15 อันนี้ก็เป็นนะฮะกุ้งคือทุกปีเนี่ยเรามีหลายครอบครัวใช่ไหมฮะเราก็จะคัดเลือกครอบครัวที่ดีที่สุด2ครอบครัวให้มาผสมกันแล้วให้ P15 ออกมาอย่างนี้แล้วก็จะส่ง P15 ทั้ง2ครอบครัวเนี่ยเป็นจำนวนหมื่นหรือจำนวนแสนส่งไปที่มหาวิทยาลัยบุรพานะฮะที่อาจารย์วสินอยู่อันนั้นก็จะเป็นศูนย์เพื่อจำนวนพ่อแม่พันธุ์รายละเอียดต่อไปนั้นเนี่ยต้องไปถามอาจารย์วสินโอ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้กู้อยู่ในนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมพร้อมจะส่งไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุญเสริมมากเลยค่ะที่พามาชมทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนะคะของที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราตามกุ้งเหล่านี้ไปกันต่อที่ศูนย์เพิ่มจำนวนนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อถึงที่นู่นแล้วนะคะเขาทำอะไรกับกุ้งเหล่านี้นั้นต้องไปถามอาจารย์วสินค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองจากทะเลสู่ศูนย์กักกันโรคพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากศูนย์กักกันโรคพ่อแม่พันธุ์กุ้งสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งมาถึงตอนนี้นะคะกุ้งกุลาดำสายพันธุ์ดีก็เดินทางมาถึงศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้งแล้วค่ะแล้วที่นี่นะคะเขาทำอะไรกันบ้างแล้วกุ้งกุลาดำสายพันธุ์ดีเหล่านี้จะไปถึงเกษตรกรได้อย่างไรอาจารย์วสินมีคำตอบค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่บ่อกุ้งด้านในเองค่ะถ้าอย่างนั้นไปหาอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วสินค่ะสวัสดีครับเริ่มทำอะไรอยู่คะเนี่ยก็เตรียมพร้อมกับการลงกุ้งนะครับรุ่นต่อไปเอากุ้งที่ได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเหรอคะถูกต้องครับกุ้งที่ถูกคัดสายพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาลงเอามาลงบ่อนี่เลยเอามาลงในบ่อเลยครับแล้วอย่างนี้นี่จะกำลังจะเอาลงพอดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะช่วยผมไหมล่ะครับช่วยค่ะถ้าอย่างนั้นแต่อาจารย์สอนได้นะยังไม่ถึงเลยก็คือจับกุ้งมาโยนลงไปเลยป่ะคะอ๋อยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นจะมีขั้นตอนนิดนึงนะครับลูกกุ้งที่ถูกส่งมานะครับจะแล้วควบคุมอุณหภูมินะครับจากชายามาเนี่ยนะครับเราจะเอามาทีนี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเอาลงไปในบ่อเนี่ยนะครับเราต้องมีช่วงเวลาของการปรับสภาพนิดนึงนะฮะเพราะว่าเหมือนกับกุ้งนั่งเครื่องบินมานะครับแล้วแช่อยู่ในอุณหภูมิต่ำมาด้วยยังแบบงงอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นหลังจากที่เราเอากุ้งออกจากถุงแล้วเนี่ยก็จะให้เขามีเวลาในการปรับสภาพตัวเองนิดนึงให้เข้ากับบ้านใหม่ที่จะอยู่นะครับให้เข้ากับอากาศให้เข้ากับน้ำใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเอกคงต้องช่วยผมนิดนึงเพื่อที่จะเอากุ้งนะฮะรุ่นใหม่นี่นะครับส่งลงไปในน้ำนะครับถุงนี้แหละครับถุงนี้ครับนิดนึงนะครับนิดนึงไม่นิดใช่ไหมครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องส่งไปให้น้องเขาในบ่อนะครับถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากอาจารย์วสินคะกุ้ง1เดือนเนี่ย
ตัวใหญ่ขนาดไหนคะคุณเออยากเห็นไหมนะครับอยากเห็นค่ะถ้าอยากเห็นต้องยกด้วยตัวเองเลยครับต้องลองดูด้วยตัวเองยกอะไรคะยกยอเลยครับยกยอยกยอเนี่ยครับที่อยู่ที่หัวสะพานเนี่ยจริงเหรอคะในนั้นจะมีกุ้งนะครับหนึ่งเดือนให้คุณเอได้เห็นเลยว่าขนาดเท่าไหร่โอ้ยก็น่าลองดูเหมือนกันครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับลองดูอาจารย์เคยเดินไปยกยอมาบ่อยไหมคะครับก็ตกไปหลายครั้งนะคุณเอระวังนิดนึงนะครับที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงเนี่ยครับเป็นกุ้ง1เดือนคุณเอลองดูนะฮะลองดูกุ้ง1เดือนนะคะอุ้ยตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะเหมือนกันใหญ่พอสมควรครับคุณเอลองวางกุ้งบนมือนะฮะลองวางกุ้งบนมือคุณเอเองนะครับจะเห็นว่าถ้ากุ้งสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสังเกตจะเป็นอย่างนี้แบบนี้นะฮะสังเกตเลยครับว่าเห็นไหมฮะศีรษะจะเชิดเห็นไหมครับอย่างนี้แสดงว่ากุ้งแข็งแรงนะครับเขายังนะฮะยังมีสุขภาพค่อนข้างดีอันนี้คือกุ้งประมาณเดือนถึงเดือนเศษนะครับอยากเห็นกุ้งใหญ่กว่านี้ไหมฮะอยากเห็นค่ะถ้าอยากเห็นใหญ่กว่านี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวถัดจากนี้เราลองไปดูที่สวนพ่อแม่พันธุ์กันไปดูว่ากุ้งหนุ่มสาวเป็นยังไงโอเคเลยค่ะได้ค่ะตัวนี้เอาปล่อยตัวนี้เราปล่อยได้เลยครับปล่อยได้เลยครับปล่อยได้ปล่อยกับคืนก่อนโอ้ยลองดูนี่ผมเตรียมมาให้แล้วนะมีตัวอย่างให้ดูอันนี้คือกุ้งที่มาจากในบ่อนะครับคุณเอลองดูแล้วระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเขาดีดจะเจ็บนะครับลองค่อยๆนะครับลองหยิบขึ้นมาช้าๆนะครับดีดไม่ถูกกำเลยครับกำตรงนี้กำด้านหลังเลยครับโอเคครับเห็นไหมนี่คือไซส์ของไซส์ที่จะเป็นไซส์ดีดเริ่มหลุดเริ่มหลุดจากเดี๋ยวเอลองไปจับโอเคครับช้าๆนะครับปึ๊บครับต้องกำเลยฮะอย่างนี้ครับกำไปเลยครับกำทั้งตัวโอเคนั่นแหละนะครับจับเลยนั่นนะนี่อาจารย์คะเมื่อกี้จำบอกว่ากุ้งวัยรุ่นเนี่ยกุ้งวัยรุ่นเนี่ยหมายความว่าต้องมีอายุประมาณกี่เดือนนะคะกุ้งวัยรุ่นเนี่ยในความหมายผมคือพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-6 เดือนนี่คือพร้อมเป็นวัยรุ่นและคือตัวเขาไซส์นี่ขึ้นมาขนาดใหญ่พอสมควรและที่อยู่ในบ่อนะครับทีนี้ถ้าหากว่าพอเข้า 4-6 เดือนแล้วยังเลี้ยงอยู่ในบ่อเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตด้วยความหนาแน่นตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เขายิ่งโตช้าแล้วกุ้งเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยเขาจะกินกันเองนะครับเราถึงจะต้องย้ายเข้ามาในโซนพ่อแม่พันธุ์นะฮะแล้วก็ปล่อยเขาในพื้นที่ซึ่งกว้างขึ้นเพราะนั้นตรงนี้จากกุ้งวัยรุ่น 4-6 เดือนเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่นี่อีกประมาณ10เดือน10ถึง12เดือนเพื่อให้เป็นกุ้งปีครึ่งคือ18เดือนนะฮะหลังจากนั้น18เดือนแล้วเนี่ยเราถึงส่งเข้าไปที่โรงพ่อฟักครับผมเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งเหมือนกันจากเดิมซึ่งเราเลี้ยงกุ้งเนี่ยกิโลกรัมละอยู่ประมาณ180ถึง200เศษที่เราได้ไซส์ที่ขายกันตามตลาดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรามาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมันจะสนนราคามันจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 3,000 บาทต่อ1ตัวนะครับไม่ใช่กิโลเพราะว่าแม่พันธุ์ตัวนึงเนี่ยมันวางขายได้300,000ถึง500,000ฟองหรืออาจจะถึง600,000ถ้าสมบูรณ์จริงๆใช่ไหมครับแล้วเอาไปวางขายในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเขาได้คิดง่ายๆนะครับคร่าวๆว่าเราถ้าเราได้ลูกกุ้งจากแม่พันธุ์1ตัวสัก1ล้านลูกล้านตัวต่อแม่พันธุ์1ตัว 3,000 บาทนี่ถูกมากนะครับโอ้ไม่อยากจะคอนโดเป็นตัวเลขจะเยอะขนาดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ก็เป็นโอกาสนึงเหมือนกันของธุรกิจเพราะว่าจริงๆแล้วกุลาดำเนี่ยเป็นกุ้งซึ่งเป็นสายพันธุ์ของบ้านเรานะครับเป็นกุ้งบ้านเราแท้ๆไม่ใช่กุ้งสัตว์ประหลาดที่เราเอามาจากนะฮะจากประเทศอื่นหมายถึงว่าไปเอาพ่อแม่พันธุ์จากประเทศอื่นบ้านของเราพื้นที่ของเราเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยเป็นส่วนนึงที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาสายพันธุ์ตรงนี้ไว้เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกุ้งท้องถิ่นของเราเองนะครับค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างกุ้งที่อยู่ที่บ่อเนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะเอาไปเลี้ยงจริงๆลงบ่อจริงๆของเกษตรกรเนี่ยมันจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะอ๋อจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าจะอยากได้คำตอบนี้นะครับผมแนะนำให้ลองไปดูที่บรรจงฟาร์มนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยจะเป็นโรงเพาะฟักซึ่งรับกุ้งจากศูนย์เพิ่มจำนวนเนี่ยไปนะครับแล้วที่นั่นเนี่ยก็จะเอาไปแบบบำรุงอีกทีแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยผสมกันนะฮะตัวผู้ตัวเมียผสมแล้วให้ได้ลูกอ่อนออกมาโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์วสินต์มากค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็พาชมบ่อกุ้งต่างๆทำให้เห็นกุ้งไซส์ต่างๆด้วยว่าแต่ละชนิดเนี่ยแต่ละไซส์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ยกยอด้วยแล้วก็ไม่ตกด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่ากุ้งจากศูนย์แห่งนี้นะคะเมื่อไปอยู่ยังฟาร์มจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งของพี่บรรจงแล้วค่ะหลังจากที่เขาได้พ่อแม่พันกุ้งมาจากศูนย์เพิ่มจำนวนนะคะมาถึงที่นี่เขาต้องทำอะไรกันต่อตามไปดูกันค่ะ
สวัสดีค่ะพี่บรรจงสวัสดีครับหลังจากที่พี่บรรจงนี่นะคะได้พ่อแม่พันกุ้งมาจากศูนย์เครื่องจำนวนแล้วเนี่ยมาถึงที่นี่ต้องทำอะไรต่อคะอ๋อครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีไหมดีค่ะว่าทำยังไงด้านไหนคะทางนี้ครับทางนี้ครับครับเนี่ยครับผมจะเอาแม่กุ้งมาไว้เก็บในบ่อนี้ก่อนพอเรามาสต็อกก่อนเนี่ยเราก็มาควบคุมความเค็มก็มาควบคุมความเค็มให้ได้30ถึง35ตลอดนะฮะประมาณสัก15วันถึงเดือนนึงครับรอให้อวัยวะเพศมันเจริญเติบโตเต็มที่ครับถ้าอย่างนั้นนะคะไปดูกุ้งที่เราเตรียมจะทำผสมพันธุ์ไหมครับได้ค่ะฮะก็กุ้งที่เราเตรียมจะผสมพันธุ์เนี่ยเราก็จะเอาจากกุ้งจากในบ่อนะที่ลอกคราบคือในช่วงที่กุ้งตัวเมียลอกคราบเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ตัวเมียเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำเชื้อจากตัวผู้ได้ตัวมันนิ่มๆตัวมันนิ่มๆอยากดูไหมอยากดูเดี๋ยวผมจะตักให้ดูว่ามันนิ่มขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับเวลาลอกคราบใหม่ๆมันจะนิ่มมากคือกุ้งตัวเมียที่ลอกคราบแล้วก็พร้อมจะผสมพันธุ์ครับฮะครับเทเลกัมมันจะไม่ยังไม่มีน้ำเชื้อครับถ้าเกิดว่ามันมีน้ำเชื้อเนี่ยเทเลกัมจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ยังเนาะยังถ้าเรายังไม่ได้ผสมอุ้ยอุ้ยเต็มหน้าดีเต็มหน้าครับและอย่างตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มันผ่านการผสมพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องรออายุประมาณเท่าไหร่คะถึงมันจะแก่เป็นที่หลังจากที่เราตัดตาแล้วเนี่ย3วันถึง7วันกุ้งก็ฟอร์มไข่เป็นไข่แก่ที่จะให้เราเอาไปวางไข่แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะว่าหลังจากที่มันวางไข่แล้วเนี่ยไข่หรือว่าหน้าตาของกุ้งเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ข้างหลังบ่อนี้เลยเหรอคะพี่จงอ๋อครับเนี่ยอันนี้เราจะเป็นถังสำหรับวางไข่คุณเอเห็นไข่ข้างๆไหมครับข้างๆที่ไหนอะคะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะคนให้ดูนะครับดูนะครับพอไข่กุ้งกุลาดำเนี่ยจะเป็นไข่จมนะครับแต่ถ้าคนปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูนะครับเห็นหรือยังเห็นไหมครับเนี่ยเหรอคะครับฮะที่เห็นเป็นเม็ดๆๆๆเล็กๆใช่ใช่ใช่ครับอุ้ยพี่โจมแล้วอย่างนี้ถังนึงมันประมาณกี่ฟองคะเนี่ยก็ตัวนึงไข่เนี่ยถ้าเป็นกุ้งของโครงการเนี่ยก็ประมาณ 600,000 ประมาณ 600,000 ฟองนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะคะใช่ฮะเคยแบบว่าเยอะๆมากๆสุดๆเลยเนี่ยถึงล้านไม่ดีคือถ้าเป็นกุ้งจากธรรมชาติเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างที่ผมเคยให้ดูนะครับถ้าตัวนึงเนี่ยไข่ได้สูงสุด2ล้าน8 2ล้าน8ครับนี่แสดงว่าตัวนึงนี้ให้ลูกเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าอัตราการรอบมันก็ต้องดูก็แล้วแต่วิธีการอนุบาลไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ปล่อยให้ฟักไปก่อนนะคะต้องทิ้งไว้ที่บ่อนี้ประมาณเราให้ไข่เนี่ยอยู่ในนี้ประมาณรอจนฟักเนี่ย 12-14 ชั่วโมงนะครับวันเลยไม่ถึงวัน12-14 ชั่วโมงก็จะฟักเป็นตัวเห็นไหมครับอันนี้เริ่มวิ่งแล้วนะครับอันนี้ยังลอยๆอันนี้ยังไม่ฟักเพราะอายุไข่ยังไม่ได้นะครับหลังจากที่ฟักแล้วเนี่ยประมาณ18ชั่วโมงเราก็จะทำการย้ายเอาไปลงถังเลี้ยงตรงนี้ไหมคะก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีกตรงนู้นได้ค่ะครับเชิญครับครับอันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนบ่อบ้านเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะครับอันนี้เราก็จะกำหนดความหนาแน่นในการลงแล้วค่ะนะครับจากถังนู้นเนี่ยประมาณ 600,000 ค่ะใช่มั้ยครับฮะในนี้ก็จะมีลูกกุ้งแล้วฮะเห็นมั้ยครับเดี๋ยวผมตักให้ดูค่ะเห็นมั้ยครับโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะฮะก็จะใหญ่กว่าตรงนู้นมานิดนึงนี่ลูกกุ้งที่เรากินพอโตขึ้นเรากินเลยเหรอคะเนี่ยลูกกุ้งที่เรากินกันในตลาดตอนที่มันเด็กๆมันตัวเล็กได้ขนาดนี้เลยอ่ะครับอันนี้ก็จะมีพอกินแล้วจะมีหางใช่มั้ยครับจะมีที่ที่หางใช่ๆๆอันนี้หางนี่ก็คือที่ของทีโซสลอสอ๋อครับเห็นมั้ยครับค่ะหลังอย่างนี้เนี่ยเราก็อนุบาลไปประมาณ20-25วัน20-25วันตัวมันจะโตขึ้นขนาดไหนคะโตขึ้นก็เป็นไซส์ที่เราเอาไปส่งให้เกษตรกรเอาไปเลี้ยงตัวที่พร้อมจะส่งให้กับเกษตรกรได้เนี่ยต้องมีอายุประมาณ20วันครับ20-25วันที่เขาเรียกว่า P15 โอเคอยากดูไหมครับอยากดูอีกแล้วค่ะต้องให้พี่บรรจงพาไปดูต่อและแล้วเราก็จะได้เห็นลูกกุ้งอายุเท่าไหร่นะคะอันนี้20วันครับ20วันนะคะไหนเอ่ยไหนเอ่ยเห็นไหมยังคุณเอ๋เห็นไหมดูสิผมทำให้ดูไหมได้ค่ะคุณเอ๋ถือสวิงให้ถือกระมังอ่ะ
ักน้ำไว้หน่อยครับเต็มๆกะละมังเลยเต็มๆกะละมังโอเคนะครับพอโตแล้วเนี่ยจะไม่ลอยแล้วไม่เหมือนนอเครียสนะครับเห็นไหมครับพอล้วงขึ้นมาอยู่ข้างล่างเต็มเลยตัวแหลมๆอุ้ยเห็นไหมครับคุณเอ๋เห็นไหมครับนี่ตัวมันแหลมๆเรียวๆยาวๆแบบนี้เลยเหรอคะ20-25วันใช่แบบนี้เหรอคะที่เราจะ ส่งไปให้กับเกษตรกรได้แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยพอส่งไปให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงต่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ไหมคะอ๋อที่เราทำมาเนี่ยเราทำมา2ปีแล้วนะครับปีแรกส่งไปเนี่ยผลตอบรับมาก็เกษตรกรบอกว่าเจริญเติบโตดีแล้วก็ได้กำไรทุกเจ้าครับฮะปีนี้ก็ทำทางโครงการของไบโอเทคก็ให้ทำต่อครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเกษตรกรกันดีกว่าว่าเขาเลี้ยงแล้วเนี่ยมันเจริญเติบโตดีจริงหรือเปล่าค่ะกุ้งดำคิดว่ามีคนยังรักกุ้งดำอยู่นะยังรักเลี้ยงกุ้งดำอยู่แต่ว่าทีนี้ปฏิพันธ์หรือบางครั้งมันป่วยง่ายถ้าหาพันธุ์ดีๆมามีคนเลี้ยงหลายคนก็ขอบที่แล้วของโครงการส่งมาให้ก็ให้สมาชิกในกลุ่มเลี้ยงดูก็ใช้ได้โตดีผลตอบรับที่เกษตรกรทุกคนก็พอใจนะคะได้ข้อมูลไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะต้องขอบคุณพี่บรรจงมากๆเลยนะคะที่พามาทัวร์ฟาร์มเลี้ยงกุ้งแห่งนี้นะคะแล้วทำให้เราได้เห็นด้วยเพราะว่ากุ้งเนี่ยเมื่อนำมาจากศูนย์เพิ่มจำนวนแล้วเนี่ยมาถึงที่นี่นะคะกว่าที่จะมาเป็นไข่แล้วก็มาเป็นตัวอายุ 20-25 วันแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันต้องผ่านการเลี้ยงมาอย่างดีเลยนะคะต้องขอบคุณพี่บรรจงมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากุ้งกุลาดำที่เราได้มาจากทะเลเนี่ยนะคะเมื่อมาถึงยังศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจนมาถึงศูนย์เพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์กุ้งและมาถึงที่นี่นะคะฟาร์มเลี้ยงกุ้งเพื่อส่งต่อไปให้กับเกษตรกรเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมีความร่วมมือกันของหลายฝ่ายเลยค่ะและสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เราเห็นทว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งนั้นจะทำให้มีการเพิ่มความทนทานต่อโรคได้อย่างไรนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือไม่เป็นการเบียดเบียนธรรมชาติจนมากเกินไปด้วยค่ะและสิ่งต่างๆที่เราได้ชมมาทั้งรายการเนี่ยเลยนะคะทำให้เกษตรกรไทยของเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหารให้กับครัวของโลกได้ด้วยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงกุ้งและการพอเลี้ยงกุ้งนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะทุกข้อแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะอีกประมาณเมื่อไหร่คะถึงลูกกุ้งกุลาดำของโครงการนี้จะมีความทนทานต่อโรคได้คะทุกปีที่เราคัดเลือกสายพันธุ์เราจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่มันโตเร็วขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะคัดเลือกสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดตัวแดงดวงขาวที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยเราจะมีกุ้งที่โตเร็วขึ้นกว่ารุ่นปีที่แล้วรวมทั้งต้านทานโรคมากขึ้นกว่ารุ่นปีที่แล้วแต่ปัญหาจริงๆอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นนะครับปัญหาจริงๆของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำตอนนี้อยู่ที่การตลาดมากกว่าคือเมื่อเราเลี้ยงกุ้งได้แล้วเนี่ยราคาที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันต่ำจนอาจจะถึงขั้นที่ว่าไม่คุ้มกับทุนนั่นต่างหากที่เป็นปัญหาถ้าหากว่ามีผู้ใดที่รับผิดชอบเรื่องนี้หรือผู้เกี่ยวข้องที่พยายามช่วยเหลือทำให้ตลาดราคากุ้งกุลาดำเนี่ยดีขึ้นอันนั้นก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจริงๆ